ชมพู่เป็นไงกันใจเจ้าถ้าเจ้ากับบ่เบิ่งหลานให้ดีๆเลยคือเกิดหลานเป็นอีหยังขึ้นมาอีหลีอ่ะเจ้าสิรับผิดชอบจังได๋ฮะชมพู ฮัลโหลจ้าเอ้ยวันดาราเอื้อยก็ไปทดในงานเหรอเด้อเป็นคนงานก่อสร้างอ๋อว้าวโอ้ยดีใจน้ำว่าแต่ชมพู่กับนันฟ้าเป็นจังไหนแน่สองคนนั่นบ่โอ้ยเลิกโรงเรียนมากกับแลนหยอกกันอยู่นั่นล่ะค่ะสบายดีเอ้ยบ่ต้องห่วงจ้าเดี๋ยวเอ้ยสิฝากส่งเงินไปให้เด้อจ้าเพื่อนก็ว่าต้องห่วงเด้อเฮ็ดงานให้สบายใจเลยจ้าดาราเดี๋ยวข่อยเสียใจเด้อที่เบิ่งหลานบ่ดีแต่ข่อยอยากบอกเจ้าว่าข่อยก็ฮักหลานบ่ได้แตกต่างจากเจ้าเลยตอนที่ชมพู่บ่หายใจเจ้าหูบ่ข่อยแทบขาดใจเลยข่อยย้านหลานบ่อยู่นําเฮาคันเกิดว่าหลานเป็นอีหยังขึ้นมาอีหลีข่อยก็บ่ฮู้ว่าข่อยสิมีชีวิตอยู่ต่อจังได๋พอข่อยเลี้ยงชมพู่กับนานฟ้าแทนเอื้อยดาวันเขา2คนซ้ําแก้วตาดวงใจข่อยเลยข่อยสิซอยเจ้าเบิ่งหลานให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกผู้ชายยังข่อยสิเฮ็ดได้ข่อยสัญญาเด้อดาราเป็นใจได้ถึงเส้นชัยสมบูรณ์มายากเย็นสิขอเจ้าสู้มือบ่เว้นให้ความลำเค็ญแต่ความหา